ยังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดทางบริษัท Nintendo ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเกมรายใหญ่นะครับก็ได้ประกาศนะครับว่าปีนี้ Nintendo Switch น่าจะมียอดขายได้ประมาณ20ล้านเครื่องซึ่งปรับลดลงมาถึง10%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับหลากหลายปัจจัยนั้นก็ไม่ได้มาจากดีมานด์หรือว่าความต้องการนั้นลดลงนะครับแต่มาจากกระบวนการผลิตรวมถึงขั้นตอนการขนส่งและระบบโลจิสติกที่ยากลำบากในขณะนี้ครับบริษัทผู้ผลิตเกมดังจากแดนประดิบนะครับ Nintendo ได้คาดการว่ายอดจำหน่ายเครื่องเล่นเกม Switch ภายในงบประมาณปัจจุบัน2022นั้นน่าจะขายได้ประมาณ20ล้านเครื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงจากปีงบประมาณก่อนประมาณ 10% ครับสำหรับสาเหตุที่ยอดขายเครื่อง Nintendo Switch นั้นลดลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับความนิยมของเหล่าเกมเมอร์นะครับแต่เป็นเพราะว่าความต้องการในตลาดนั้นยังคงหนาแน่นฮะแต่ว่าการขาดแคลนชิปที่จะนำมาประกอบเป็นเครื่องเกมรวมทั้งปัญหาจากสงครามรัสเซียยูเครนในขณะที่แหล่งผลิตหลักของ Nintendo Switch ก็อยู่ในประเทศจีนซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับสำหรับยอดขายที่ประเมินเอาไว้อยู่ที่ประมาณ20ล้านเครื่องซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงถึง30%เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในปีงบประมาณ2020นะครับที่เคยทำยอดขายเอาไว้สูงสุดอยู่ที่ 28.83 ล้านเครื่องครับเนื่องจากเป็นปีที่ช่วงโควิดระบาดอย่างหนักและผู้คนส่วนใหญ่นั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับทั้งนี้ทางค่าย Nintendo ก็วางแผนที่จะปล่อยซอฟต์แวร์เกมออกมามากขึ้นนะครับเพื่อชดเชยการขาดรายได้จากยอดขายของ Switch ที่ปรับลดลงโดยเกม Animal Crossing New Horizons ก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับและอีกไม่นานจะมีการปล่อยเกม Splatoon 3ภาคใหม่ในเดือนกันยายนและเกม Pokemon ภาคใหม่ในช่วงปลายปีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ